ในอรรถพลเจริญชันสาอธิบดีกรมควบคุมมลพิษในฐานะประธานศูนย์แก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศเปิดเผยว่าสกพ.คาดการณ์สถานการณ์ฝุ่นละออง PM 2.5 ตั้งแต่วันนี้ถึง11เมษายน2565จะเกินค่ามาตรฐานในหลายพื้นที่โดยเฉพาะภาคเหนือกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจากจุดความร้อนที่กระจายตัวในพื้นที่และประเทศเพื่อนบ้านได้แก่สปป.ลาวเมียนมาเวียดนามและกัมพูชาประกอบกับสภาพอุตุนิยมวิทยาไม่เอื้อต่อการระบายของฝุ่นคือสภาพอากาศนิ่งลมอ่อนและการยกตัวของอากาศต่ำอาจส่งผลให้ค่าฝุ่นละออง PM 2.5 สูงขึ้นได้จึงต้องเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิดทางนี้คาดว่าหลังวันที่11เมษายนค่าฝุ่นจะมีแนวโน้มดีขึ้นซึ่งต้องดำเนินการควบคุมจุดความร้อนทั้งภายในและภายนอกประเทศควบคู่กันไปด้วยจึงขอให้ประชาชนระวังและป้องกันตนเองโดยสามารถติดตามสถานการณ์ผ่านทางเว็บไซต์ air4thai.com และ bangkok airquality.com ปิยาพันยังเทียนรายงาน